วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวของผู้กำกับชื่อดังของโลกอย่างตัวของควินตินทารันติโน่กันดีกว่านะครับตัวของเขาเนี่ยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ Marvel นะครับผมในระหว่างที่เขาเดินสายโปรโมทหนังสือเล่มใหม่นั้นก็คือ Cinema Speculation ครับโดยบทสัมภาษณ์ตรงนี้เองเนี่ยเขาได้พูดว่า Marvel เองอ่ะเหมือนกำลังทำลายวงการภาพยนตร์อยู่เลยนะครับเฮ้ยทำไมอ่ะนะ Marvel ก็มีหนังออกมามากมายแล้วก็เป็นหนังที่ดีมากมายให้เราได้ดูมอบความสนุกให้กับคนดูไม่ใช่อย่างนั้นหรอไงครับผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของ Marvel ตัวยงเลยนะและที่สำคัญตัวของควินตินทารันติโน่เองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับตัวยงของคอมิกมาร์เวลเหมือนกันคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะตัวของทารันติโน่เองนะครับตัวเขาก็สะสมหนังสือคอมิกมาร์เวลมาอยู่แล้วแต่ทำไมในวันนี้เนี่ยเขาถึงคิดแบบนั้นล่ะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเนี่ยเขาได้บอกว่ามาร์เวลเนี่ยนะครับผมมันเป็นยุคของมาร์เวลแล้วอ่ะมันยึดครองฮอลลีวูดไปแล้วมีนักแสดงมากมายที่กลายเป็นคนดังเพราะการเล่นตัวละครมาร์เวลแต่เขาไม่ถือด้วยซ้ำว่าคนพวกนี้เป็นดาราภาพยนตร์ลองนึกดูสิคนที่ดังเนี่ยมันคือกัปตันอเมริกานั่นแหละคือคนที่แฟนๆชอบหรือว่าตัวของตอนังหากและประโยคแบบนี้ที่ผมพูดอ่ะก็มีคนอื่นพูดเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็มันก็จริงส่วนหนึ่งถูกไหมล่ะครับก็มีคนที่ชื่นชอบตัวของกัปตันมากๆเลยชื่นชอบตัวของจอมากๆเลยแล้วด้วยความที่หนังมันมีหลายภาคอย่างเงี้ยเราก็จะจำหน้าไปเลยว่าโอเคกัปตันอเมริกาอย่างเงี้ยต้องเป็นคริสอีแวนอย่างแน่นอนคริสอีแวนอาจจะมีหนังเรื่องอื่นด้วยก็จริงนะแต่แบบหลายๆคนนะก็จำว่าแบบโอเคไอเนี่ยกัปตันอเมริกาไอเนี่ยกัปตันอเมริกาหรือแบบโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์อย่างเงี้ยถูกไหมถึงแม้ว่าจะมีหนังหลายเรื่องภาพจำที่มันติดหูที่สุดอะหรือว่าติดตาทุกคนที่สุดอะก็คงจะเป็นไอรอนแมนแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ดูแบบว่าเป็นคำวิจารณ์ที่แบบวิจารณ์มาทำไมวะถูกไหมคือคนจะติดไอรอนแมนหรือว่าคนจะติดดาราหนังมันก็แล้วแต่ความชื่นชอบของคนนะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อจากเนี้ยก็คือเขาได้พูดต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมวิจารณ์หนังเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าณตอนนี้เองอ่ะในวงการภาพยนตร์น่ะมันดูจะเป็นเหมือนสิ่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นเลยแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆได้หรือแม้กระทั่งสตูดิโอที่สร้างมันขึ้นมาด้วยซ้ำนั่นแหละคุณรู้ไหมว่ามันกลายเป็นตัวแทนของภาพยนตร์ไปเลยซึ่งอันนี้ผมว่าก็คงเถียงได้ยากนะครับเพราะว่าแบบหนังระดับท็อปเนี่ยก็เป็นหนังจากแบบ Marvel เนี่ยเยอะมากๆเลยถูกไหมแล้วก็แบบหนังที่เจ๋งที่สุดในยุคเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึง Avenger หรือว่าแบบหนังที่ดังๆในช่วงที่ผ่านมาทำตังค์เยอะๆเนี่ยก็มีแต่หนังฮีโร่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาของหนังยุคนี้และพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำใหไม่มีที่ว่างมากพอให้กับหนังแบบอื่นเลยและนั่นแหละคือปัญหาที่เขามีกับ Marvel นะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทั้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราจะทำหนังเนี่ยเขาก็ต้องทำตามคนดูถูกไหมถ้าทำมาแล้วเจ๊งเนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนดูจะไม่ได้อยากดูก็ได้ Marvel อาจจะเก่งมากๆด้านการเชื่อมโยงจักรวาลกันทำให้ผู้คนเนี่ยอยากติดตามกันต่อไปจริงๆแล้วถ้ามันมีหนังเรื่องอื่นที่ออกมาแล้วดีมากๆเนี่ยจนแบบโอ้คนชอบมากๆเลยมันก็ยังมีพื้นที่ให้กับสิ่งนั้นอยู่นะครับผมโลกใบนี้เนี่ยพูดจริงๆมันก็เป็นการแข่งขันกันถูกไหมใครทำได้ดีที่สุดเนี่ยคนก็อยากดูที่สุดนะครับแล้วที่ให้หนังเรื่องอื่นนะจริงๆผมว่าหนังดีๆก็ยังมีออกมาเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนเพราะว่าคนมาดูหนังฮีโร่เยอะแต่หนังดีๆก็มีเยอะแยะไปไม่ว่าจะเป็นเทเน็ตเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดีมากๆหรือว่า Everything Everywhere All at Once อย่างเงี้ยก็เป็นหนังที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับผมเองนะผมรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำวิจารณ์นี้เท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าตลาดมันปรับไปตามคนดูนะครับผมคนดูอยากดูอะไรเนี่ยอะไรที่ทำให้คนดูมีความสุขได้อะเขาก็จะไปดูนะครับผมแต่ถ้าแบบทำออกมาแล้วไม่มีคนดูเนี่ยมันก็แปลว่าคนดูไม่ได้ต้องการมันถูกไหมอันนี้ก็พูดกันตรงๆว่ามันก็อาจจะเป็นความโหดร้ายของโลกทุนนิยมด้วยที่ทำให้ความสร้างสรรค์มันจะหายไปว่ามีบริษัทหนึ่งที่แบบเฮ้ยกดสูตรถูกอะถูกป่ะแบบกดสูตรแบบคนดูชอบอันเนี้ยแบบหนังมันก็ไม่ได้ทำสร้างสรรค์ได้ตลอดอะเพราะหนังมันก็ต้องทำมาหาตังค์ไม่ได้แบบว่าทำมาให้ดูฟรีอะถูกไหมอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันอยู่ในระบบทุนนิยมอะเนาะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้ละกันนะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็เข้าใจในมุมของทารันติโน่นะว่าจริงเพราะว่าหนังฮีโร่เนี่ยครองตลาดภาพยนตร์มาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะครับผมในช่วง10ปีมาเนี้ยมาร์เวลแม่งแบบครองตลาดจริงๆอ่ะก็เข้าใจเขาได้เข้าใจความรู้สึกของแบบคนที่เป็นคนทำหนังได้เลยนะครับว่าเขาก็อาจจะต้องการพื้นที่ให้กับแบบภาพยนตร์แนวอื่นบ้างแต่เนี้ยถ้ามองในมุมทุนนิยมเองอ่ะมันก็แบบก็มันก็เป็นไปตามกลไกนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับเสียงอาจจะป่วยๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Comic World Daily นะครับ